สำหรับใครที่ชอบวิถีชีวิตแบบบ้านๆความรู้น่ารักน่ารักนะครับกับสาวผู้ไทยน้องสีนุ่นคนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเลยนะครับน่ารักมากๆเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสีนุ่น Channel สวัสดีพี่น้องทุกคนค่ะวันนี้น้องนุ่นมาคนเดียววันนี้มีพี่ดีเจภูมาด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ค่ะแล้วก็มีท่านสทจอยค่ะแล้วก็มีคุณพ่อน้องสีนุ่นเหมือนเดิมค่ะมือนี้ลุงจอยมันจะมาบอกประวัติผู้ไทยปันฟังค่ะแล้วก็ที่ลุงจอยถือมานี่คือบ้านทิ้งบ้านทิ้งจอยจะมาให้ฟังนี่มีคุณปฏิมาคุณนายท่านสทก็มาด้วยค่ะโอเคค่ะอ้าวแล้วก็ผู้จัดการร้านจิตพักดีก็มาด้วยมาแล้วนะแกร้านจิตพักดีก็มาด้วยครับจะเล่าประวัติของผู้ไทยนะครับคนผู้ไทยนี่มาจากเวียดนามนะครับเมืองน้ำน้อยอ้อยหนูนะครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเบียนเบียนฟูนะครับซึ่งล่องนี่ก็ประมาณ 2-300 ปีแล้วนะครับคนผู้ไทยนะครับได้ล่องลงมาจากแม่น้ำโขงนะครับเป็นน้ำโขงลงมามาที่นครพนมนะครับเชื้อสายนะครับของคนผู้ไทยนะครับจะเห็นได้ว่าคนผู้ไทยนี่จะเหมือนคนเวียดนามนะครับดูดีนะครับขาวนะครับเหมือนเวียดนามแต่อันนี้วฤชภูมินะครับผมอยู่อำเภอวฤชภูมินะครับจะมีงานนะครับงานเจ้าปู่มเหสักนะครับเขาเรียกว่างานผู้ไทยล้ำลึกนะครับผู้ไทยล้ำลึกนะครับ6เมษายนทุกปีนะครับน้องสีนุ่นก็เคยได้รำค่ะเมื่อปี2561ต่อมาได้มีโอกาสแจกไอติมนางรำค่ะตัวนี้คือบั้งทิงนะครับบั้งทิงใช้ยังไงครับครับบั้งทิงนะครับเมื่อสมัยโบราณสมัยโบราณนะครับเมื่อประมาณ500ปีก่อนนะครับขึ้นภูขึ้นผาก็จะดื่มใส่น้ำนะครับดื่มเวลาขึ้นภูนะครับขึ้นภูขึ้นเทือกเขาใส่40ดีกรีไปกินนอกก่อนจะมาสมัยโบราณอาจจะกินน้ำในบั้งทิงตะแคงเรียกว่าเนยขันหลัง300ปีแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับอีก300ปีในนี้จะเป็นหงทองแทนตอนนี้เทคโนโลยีครับพัฒนาเรื่อยๆวัฒนาการตัวนี้คือเราเอามาประยุกต์เรามาแต่งนิดๆหน่อยๆใส่ดอกไม้ใส่อะไรถ้าสมัยแต่ก่อนคือไม่ได้แต่งแบบนี้คือเป็นบ้างไม้ล้วนๆไม้ล้วนๆมันก็มีหลายขนาดพร้อมน้องจอยมีน้อยมีใหญ่พร้อมน้องเคยเห็นแบบใหญ่ๆ6เมษายนนะครับทุกปีนะครับเราจะจัดนะครับจัดงานผู้ไทยทุกปีนะครับแบบนี้นะครับมีเสื้อผู้ไทยแล้วก็มีนางรำเนาะครับมีนางรำมีรำใส่เสื้อแบบนี้แต่เป็นเต็มยศใส่ชุดแล้วก็มีกาสัญลักษณ์นะครับศาลเจ้าปู่มเหสักนะครับต้องมีกาแบบนี้นี้ครับเป็นประวัติประวัติ
วัดภูไทยแล้ววันนี้ถ่ายรายการอะไรครับเกี่ยวกับอะไรบ้างที่สีนุ่นอ๋อวันนี้เนาะนึกก็มาว้าวอยากพูดประวัติชนเผ่าภูไทยเนาะให้พี่จิตภูมิได้ฟังแต่พอดีมีท่านสทเนี่ยโอ้ยเพิ่นมีข้อมูลเยอะแยะเนาะนี่นุ่นจอยต้องบอกคำขวัญวารีสักหน่อยเนาะค่ะคำขวัญของวาริชภูมินะครับก็คือวายแก้ววาริชแรงผลิตยางพารางามตาผ้าไหมสาวผู้ไทยสวยล้ำอุตสาหกรรมนมสดเรืองโรจน์วัฒนธรรมครับนี่เป็นคำขวัญของวาริชภูมินะครับมีวายนะครับมีวายแล้วก็มีเป็นแหล่งผลิตยางพาราด้วยนะครับซึ่งจากนี้ไปก็ประมาณจัก20โลเนาะจะได้นะครับใกล้ๆเนี่ยเป็นรอยต่อนะครับกับอำเภอสว่างแดนดินนะครับวาริชภูมิอำเภอวาริชภูมิก็ถ้าอะไรก็อยากให้ดีเจภูมินะครับไปได้มีโอกาสได้ไปสวนยางครับได้ไปดูสวนยางแกงหวายครับผมก็ไปงานได้กินแกงหวายนะครับเชิญนะครับได้ครับพ่อขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับครับค่ะคลิปนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆกันหน่อยเนาะสำหรับพี่ FC ได้เข้ามาเบิ่งค่ะถ้ามาคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กด Subscribe ให้เราถึงน้ำด้วยค่ะเดี๋ยวค่ะติดตามคลิปต่อไปเนาะมาฮอเจกิจกรรมอย่างขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะครับก็พี่ก็ชอบนะครับการที่เราเรียกว่าอนุรักษ์วัฒนธรรมของบ้านเกิดของเราน้อยคนสมัยนี้ทำกันนะครับแล้วก็วัฒนธรรมที่สวยงามหลายๆอย่างมันก็ค่อยๆที่จะหายไปกับการเวลาสำหรับใครที่ชอบวิถีชีวิตแบบบ้านๆความรู้น่ารักน่ารักนะครับกับสาวภูไทยน้องสีนุ่นคนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับมีเพลงภูไทยนะครับมาฝากนะครับชื่อเพลงว่าแนวกลิ่นบ้านเฮานะครับซึ่งแนวกลิ่นคนอีสานเฮานะครับได้เผยแด่นะครับฟังเพลงนี้ครับแนวกลิ่นบ้านเฮานะครับเดือน4เดือน5ไฟล่ำป่าฝนฟ้าโอยลงผักหวานทมปงหน่อไม้บงหิมห้อยแต่แหงหน่อข้าหน่อเล่าดอกกระเจียวฮู้ปีลีสีแดงกกไม้ได้แหงป้งยอดซอดเบื่อเต็มภูทุ่งปิ้งภายหลังควรกะยังย่างลัดทุ่งนาฟังเสียงนกฟ้าห้องโลป้ากะตาหาคู่จิกกันแมงอีปานเสียงปีดังก้องขับหูแมงแข้งกีกจับเป็นมูขันเพื่อดูหาอยู่หากินหึนผู้หึนผาหากินเข้าป่าสลูหมดสมแดดฮ้อนก็ลงไปงมป่ากังห้วยย่างอ่างหินหาสะเขียดน้อยโคห้อยแกงสู้เดียวกินผักที่ขมเมิดเสื้อขมลิ้นบายบายจังกินโอ้ยแซ่บปันยังเดือน4เดือน5ไปกินข้าวป่าก้อยป่าซิวใหญ่ผักหวานนอวายไข่มดส้มหอยเลอะหอยปังหน่อไม้ไฟไหมหามาใบได้เธอรักกะยังแกงเสื้อผักสังเงะสังล่างปุ่นเห็ดกระด้างวะแซ่บเฮดาครับสวัสดีครับ